ข้าน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระไกรจักรกิเลสตัดสโลจอดได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายข้าน้อมน้อมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายข้าน้อมน้อมในพระเดชพระคุณหลวงปู่ถวายแก่มโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อตะนองกตปุญโญขอโคบาอาจารย์ทุกท่านกราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุทรไปเรียนสิริพัฒโนพร้อมทั้งพระเถระพระมหาเถระทั้งหมด ต้องหลายครับก็เจริญสุขโมยาที่ทำบางคนเราจะบอกว่าหายหน้าไปไหนมา เอาบุญมาฝากบุญอินเดียเอาบุญจากแดนพุทธภูมิมาให้ก็ให้ทุกคนได้รับเพราะนั้นด้วยถ้ามากลับมาก็จะต้องมีอาการป่วยเชื้ออินเดียมันแรงเขาว่างั้นแต่เทียนเดียไม่ได้ป่วยเมื่อไปก็ไม่ป่วยเนาะแต่พอกลับมามาป่วยแต่ของบ้านเรานี่ จริงๆก็ร้อนเหมือนกันของเขาก็ร้อนแต่ก็ไม่ร้อนแบบเราร้อนแห้งๆเราแล้วมันไม่มีเหงื่อมันดูดความชื้นออกไปเลยแต่บ้านเรานี่ร้อนแบบมีความชื้นนั่นเชื้อเลยเพราะตัวง่ายๆแล้วคนไทยก็ภูมิต้านทานดีนะแต่หวัดไทยเนี่ยเป็นก็เรียกว่าหวัดแค่ลงคอลงไปแค่คอแต่ถ้าหวัดแขนนี่มันลงไปถึงขั้วปอด ลงไปลึกเลยก็เลยจะต้องหายหลายวันนะแต่มียาดีที่นี่ ยาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองชื่อว่ายาตันโจนตันโจนนี่เป็นตัวรักษาจุดต่อระหว่างปอดกับหลอดลมพอดีใครที่มีอาการตอนนี้ก็ลองไปขอได้ที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยยังบริการแจกฟรีอยู่มาต้มดื่มรับประทานก็จะดีขึ้นได้ ก็โรคไปก็เจ็บก็เป็นกันเนาะร่างกายเป็นหลังของโลกเพราะฉะนั้น32อาการก็มี32หลังก็หลายโรคเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เกิดยากแล้วก็จะอยู่ต่อไปก็ยากเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาก็ยากขอไป พบแล้วได้เรียนรู้ก็อย่างยากเรียนรู้แล้วเรามาลงมือปฏิบัติอย่างโยมนี้ยากเข้าไปอีกปฏิบัติแล้วเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ยากเข้าไปอีกเพราะนั้นอย่างโยมนี่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีกำลังใจเข้มแข็งดีมากมั่นคงมากขึ้นก็เรียกว่าใกล้เดินทางสู่พระนิพพานแล้วใกล้ทางที่จะไปเพราะว่า ความตั้งใจที่จะปฏิบัติในสัจจิกังกตุดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากการมาอดนอนไม่ยากอะแต่อดนอนแล้วมีสติมารู้จักนิวรณ์ได้ตรงนี้แหละการทําในสัจจิเนี่ยเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องมาปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่แหละมีสติอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตก็ให้รู้กายเป็นอย่างไรรู้เวทนาสุขทุกข์เฉยเป็นยังไงรู้จิตเราคิดนึกอะไร ให้รู้ต่อเนื่องกันเท่านั้นเองไม่ให้มันหลุดไปทางอื่นให้พยายามอยู่ที่เราให้ได้ถ้าต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันสว่างไปไม่รู้ตัวหรอกแต่ถ้าเราไปคิดว่าทําไงจะไม่ให้มันง่วงก็หาแต่ง่วงเพราะว่านิวรณ์ตัวที่นิมิตาเนี่ยมันเนียนมากปวดหลังนั่งมันเมื่อยจังเลยขอพิงหน่อยก็ห้ามพิงเพราะเหตุนี้ไง พอเขาปิงปุ๊บก็หลับปั๊บเลยแค่ปิงนิดเดียวนั่นแหละไปหายไปเลยไม่รู้ตัวเลยงั้นก็ถึงได้ห้ามเอาเสาหรือเอาต้นไม้เป็นสรณะ กติกาของเนสัจจิกนอนได้แต่นอนสีหัสยะนอนได้แต่ไม่ให้หลับไม่ได้ห้ามนอนนะแต่ห้ามไปนอนหลับเท่านั้นเองก็ถือดีบทจริงๆแล้วถือดีบท3ยืนเดินนั่ง
ในข้อว่าแต่จริงๆด้วยบท4ก็ใช้ได้เพราะบางทีเนี่ยจิตที่มันฟุ้งซ่านมากๆคิดมากหยุดไม่ได้ท่านบอกให้ใช้บทนอนก็นอนสีหาสายญาติเนี่ยแก้เครียดได้แก้คิดมากแต่ถ้าคิดมากฟุ้งซ่านท่านบอกให้ไปเดินก่อนจะเดินช้าๆไม่หายหรอกเดินเร็วๆเร็วเท่าที่เราจะเร็วได้เดินกลับไปกลับมาเหมือนเสือติดจันทร์อ่ะเราจะคิดอะไรก็คิดไปเลยก็เดินไปเดินมาอยู่ก็เดินคิดแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าเอ๊ะความคิดมันหายไปไหนมันเบาบางไปยังไงงั้นคนไม่ชอบเดินคิดเพราะว่าเวลาเดินคิดเนี่ยมันลืมคิดไปคิดมาเอ้าเอ๊ะเมื่อกี้คิดอะไรก็เลยไม่ชอบตรงนี้ชอบนั่งคิดงั้นนั่งคิดคิดมันเข้าเลื่อนลมเดินไม่สะดวกก็เครียดเพราะความคิดงั้นทุกข์เพราะความคิดตรงนี้เองงั้นมันมีความคิดคลายทุกข์ได้ก็ให้ไปเดินนั้นตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือตัวเดินจงกรมนี่แหละก็เดินจงกรมมันจะมี2แบบก็เรียกว่า1คือเดินพิจารณาธรรมอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยคือเดินคิดนั่นแหละก็เดินให้เร็วต้องเดินเร็วเดินช้าไม่ได้ไม่ทันความคิดอารมณ์มันจะร้อนก็เดินเร็วๆเดินไปเดินมาจนกระทั่งมันเหนื่อยมันก็จะช้าไปเองอัตโนมัติพอมันเริ่มช้าแล้วมาจับที่ส้นเอาจิตมาไว้ที่ส้นแต่ไม่ใช่เอาส้นเดินนะเดินธรรมดาแหละแต่เพียงแต่เอาจิตมาไว้ที่ส้นนั้นเพราะมันจะกระเทือนถึงกันได้ก็จับรู้ไปเรื่อยๆขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ก็ค่อยๆไปนั่นนะเข้าสมาธิเกิดตอนที่เอาสติมาไว้ที่ส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเดินให้มีสติเป็นวิธีที่สองนั่นการเดินจงกรมมี2วิธีสงสัยอะไรเราคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นไปเดินไปเดินมาแล้วก็คิดไปก็จะคิดออกความคิดมันจะออกเวลาเดินเลือดลมเราจะไหลเวียนสะดวกไปถึงสมองได้ก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ผลเพราะเหตุว่าเข้าใจไม่ตรงทิฏฐุชุกรรมนี่คือความเห็นตรงนะตรงที่พระเจ้าสอนนะบางทีไปคิดเอาบางทีไปเอาคนอื่นเข้ามาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่อะเราก็เหมือนกันกับเขาเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาเรียนรู้แล้วก็มาพิจารณาที่ว่าที่พระท่านแสดงมาให้ฟังหรือว่าเทศให้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละรูปที่มาแสดงก็ดีทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่ารสชาติแตกต่างกันไปเห็นไหมโยมจะชอบรสชาติแบบไหนก็จะชอบแบบนั้นไปบางแต่ส่วนใหญ่ท่านเทศก็เอาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่มาถ่ายทอดใครรู้มั้งว่าพระเจ้าสอนอะไรใครตอบได้มีรางวัลพระเจ้าสอนอะไรรู้ไหมฮะรู้แต่ไม่กล้าบอกหรือบอกไม่กล้ารู้เอาพระเจ้าสอนอะไรฮะโอเคอนุโมทนาแสดงว่าจำได้ที่จะมาขึ้นเมื่อกี้นี่แหละตอนเริ่มต้นนั่นแหละนั่นแหละค่ะนี่คือเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองมันเป็นเมตตากรุณาตรงนี้ว่าเราเป็นคนไทยเราจะคุ้นชินเราก็เคยชินกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชินกว่าจะเรียนจะเข้าใจได้ต้องเรียนถึงปริญญาเก้าใช่ไหมโอ้โหแล้วบางพระในเรียนกว่าจะได้ปริญญาเก้าไม่ง่ายนะส่วนมากต้องท่องตั้งแต่เป็นเนนนะเพราะฉะนั้นนั่นคือภาษาบาลีที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจนั่นกว่าจะเข้าใจได้มันก็ใช้เวลากว่าจะใช้เวลาบางทีก็ไปยึดให้ตัวเรียนได้อีกก็เลยปฏิบัติไม่ตรงไม่ถูกอีกนั่นท่านก็เลยเมตตาว่าหนังสือสวดมนต์ก็แปลมาเป็นภาษาไทยสืบมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลแล้วหลวงปู่สังวาลเนี่ยบอกว่าหนังสือสวดมนต์เนี่ยให้ทําแบบตัวโตๆเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีคนใส่แว่นไม่ต้องใส่เพราะถ้าใส่แว่นแล้วไปสวดมนต์มันไม่ค่อยอยากจะทํานะบางทีมันรําคาญถ้าไม่ต้องใส่เราสามารถมองได้ก็จะดีตัวโตๆแล้วก็ทําให้ชัดท่านแปลให้ด้วยครั้งวัฒนธรรมก็มาเรียบเรียงให้ได้ใจความเนี่ยก็แปลเมื่อเราสวดแล้วแปลเนี่ย ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอดีตท่านก็บอกไว้ว่าสวดมนต์เนี่ยแม้แต่ไม่รู้ความหมายเป็นภาษาบาลีถ้าตั้งสติสวดก็สามารถมีสมาธิได้แต่ถ้าสามารถรู้ความหมายด้วยตั้งสติสวดไปเนี่ยรู้ความหมายไปด้วยท่านบอกว่าสมาธิก็เกิดด้วยแล้วก็ได้ปัญญาด้วยเพราะมันแปลเราก็ใจเลยงั้นเราเคยสวดกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมแต่มายกขึ้นมาที่ว่าพระเจ้าสอนอะไรแต่อันนั้นเป็นเพียง
เขาเรียกว่าอะไรล่ะนโยบายเป็นนโยบายที่พระเจ้าส่งแสดงกับพระภิกษุ1,250รูปในวันมาฆบูชาที่เมืองราชคฤห์วัดเวฬุวันครั้งนั้นพระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่นัดหมายเป็นการประชุมผงครั้งเดียวของพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ละพระองค์จะมีการประชุมสงฆ์ไม่เท่ากันบางพระองค์ก็สองครั้ง การประชุมคือมาโดยไม่ได้นัดหมายมากันเองโดยไม่นัดหมายแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเอปิกุอุปสัมปทาคือทรงเปล่งวาจามาก็เป็นพระได้เลยแล้วก็เป็นการให้นโยบายก็เรียกว่าให้นโยบายกับพระที่จะต้องไปเผยแพร่ศาสนาที่พระองค์ทรงเผยแพร่มาแล้วก็ให้ไปในทางเดียวตรงกันในที่กล่าวข้างต้นเนี่ย ท่านบอกว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะเกิดมากี่พระองค์ก็แล้วแต่ก็จะสอนแค่เนี้ยละชั่วทําดีทําจิตให้ขาวรอบถ้าพระบาปบาจาคารนังการไม่ทําบาปทั้งปวงเป็นอะไรเป็นศีลใช่ไหมเพราะศีลเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นคําว่าศีลคือตัวนั้นจริงๆบางคนเข้าใจศีลว่าเป็นข้อห้าม พวกมันดัดไว้ไม่ทําแต่เพียงว่าก็บอกว่าเพียงว่าในตัวของตัวปฏิบัติน่ะหลักการที่ทําอันนั้นเขาเขียนไว้มันสําเร็จแล้วแต่ตัวลงมือก็คือเจตนาเรางดเว้นไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเท่านั้นเองก็ไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการเป็นลักขโมยเขาของเขาไม่เบียดเบียนเขาด้วยภรรยาสามีไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคําพูด แล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการดื่มของเมาทําให้ขาดสติก็นี่คือเจตนาตรงนี้ถ้าเรามีเจตนาแค่เนี้ยเนี่ยศีลก็อยู่แล้วกุศลสุปสัมปทาการทํากุศลได้ถึงพร้อมอ่ะกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนจะถามไหมกุศลแปลว่าฉลาดใช่ไหมบุญที่ทํามาจนถึงความฉลาดได้กุศลจะถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมเกิดปัญญาปัญญาก็ทําให้ฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นกุศลจะถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธินั่นแหละกุศลพร้อมเลยจะมีพลังมีกําลังอยู่ตรงนั้นการทําจิตให้ขาวรอบล่ะจะทําไงให้มันขาวใช้สะกดใบขัด หรือเปล่าใช้ปัญญาขัดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญาปัญญามาพิจารณากาย ก็มาเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วนี่แหละคือการทําจิตให้ขาวรอบก็ทําอยู่ประจําสม่ําเสมอเราล้างอยู่ทุกวันมันก็จะถึงจุดนั้นได้ทําซ้ําอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่นี่คืออุดมการณ์อุดมการณ์ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงอุดมการณ์ไว้เป็นวรรคถัดมาจริงๆด้วยการขึ้นต้นเนี่ยท่านขึ้นขันติปรมังตปีตตปโปสีติขาขึ้นมาก่อน ขออภัยท่านจะพูดหลักการก่อนเขาในคำสอนของพุทธศาสนาเราจะมีอยู่เขาเรียกว่าอุดมการณ์สามหลักการสี่และวิธีการห้าในบทนี้จะบอกไว้หมดเลยวาทปฏิโมกข์เนี่ยนั้นอุดมการณ์สามก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบนี่เป็นอุดมการณ์วิธีการสามมีอะไร หลักการสามเป็นหลักการที่จะต้องทําก็หนึ่งขันติปรมังตโปสิติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นตามเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นจะปฏิบัติเผากิเลสก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นถูกไหมความอดทนเป็นภาษาที่เขียนลงไปแต่ตัวที่ลงมือทําคือกลั้นใจเท่านั้นเอง ถ้ากั้นใจได้ไม่ตามที่เราใจเราปรารถนาใจเราอยากมันอยากเราก็ไม่ทํามันจะทําอะไรเราก็ไม่ทํากั้นใจไว้จะไม่ได้กั้นลมหายใจนะเดี๋ยวตายกั้นใจไม่ยอมตามใจของเราเท่านั้นเองขัดใจตัวเองนั่นแหละพระเดชคุณหลวงพ่อถึงบอกว่าปฏิบัติเนี่ยให้ขัดใจตัวเองเนี่ยแล้วเราจะไม่ไปขัดใจใครหรอกขัดไปเรื่อยๆจะทําเราก็ไม่ทํา ทำไปงั้นแหละตัวนี้เราก็จะช่วยกันได้มันพอเราขัดกั้นใจได้เนี่ยสำเร็จก็อ๋อเราทนได้ละอยากจะซื้อไอ้นี่โอ้ชอบใจจังเลยอยากได้แต่กั้นใจไว้ไม่เอา
คือมากก็ไม่ได้ใช้อะไรเอามาตั้งไว้เฉยเสร็จแล้วพอเรากั้นใจได้อ๋อเราทนได้แล้วเราไม่ได้เป็นทาสของความอยาก นี่คือขันติคือความหมดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาเป็นหลักการหลักการคือต้องมีความอดทนฉะนั้นท่านบอกว่ายังไงวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถูกไหมนั้นความเพียรจะต้องคู่กับความอดทนเสมอความเพียรเนี่ยก็จะมาคู่กันกับความอดกลั้นอดทนนี่แหละเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องมีความอดทนนั้นหลักการตัวนี้คือต้องมีความอดทนขันติปรมังสโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งเพราะนั้นติดตั้งมั่นจุดหมายเราในหลักการนี้คือจะต้องมั่นคงไปสู่พระนิพพานจะไปยังไงพระนิพพานก็ต้องยึดมรรคมีองค์8ถูกไหมพระเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วในอริยสัจธรรม4ประการมรรคมีองค์8คือเส้นทางทางนี้แหละทางสายเอกสายเดียวที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์คือปรินิพพานได้งั้นจิตต้องตั้งมั่นว่าการปฏิบัติทั้งหมดต้องไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วได้นู่นเห็นนี่ผิดหมดถูกไหมเนี่ยหลงทางเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาดูที่ว่าเราทำไปเราดับอะไรไปมั่งดับความโลภก็อดกลั้นมันนี่ไงที่สุดก็ไม่เป็นทาสของความโลภที่อยากจะได้ดับความโกรธพอจะโกรธแล้วก็กั้นใจไว้อย่าเพิ่งไปโกรธมันเลยนับ1ถึง10เล่นเรื่องถึงนับ1ถึง100ไว้ก่อนใช่มั้ยให้สุดก็กั้นใจได้ก็ไม่เป็นทาสของความโกรธได้ความหลงก็เหมือนกันก็หลงตัวเองใครมาแตะต้องไม่ได้เลยยิ่งใหญ่มากใครเขามาว่าไงเราก็อดกั้นเอาไว้ก่อนนิดหน่อยเองถ้าเข้ามันเคยชินมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ที่จะเรียกว่าใช้ธรรมะคือความข่มใจก่อนเมื่อข่มใจได้แล้วต่อไปเนี่ยเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือลักษณะของฌานชนิดหนึ่งฌานคือความเคยชินนั่นแหละจริงๆฌานไม่ใช่เรื่องของการลึกซึ้งอะไรที่จะเกินขนาดไปเราเคยชินในการทำความสงบได้สงบมากเข้าจนจิตเรามีความสงบอยู่ต่อเนื่องได้นั่นแหละเป็นฌานเช่นเดียวกันเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เป็นประจำตอนนี้เรามันเคยชินกับทุกข์ซะส่วนใหญ่เราเลยไม่เคยชินกับความว่างๆสบายๆบ้างเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ปวดอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมอยู่กับความปวดความหิวความเหนื่อยความร้อนความทุกข์ยากความลำบากไม่ถูกใจเนี่ยเราไปเคยชินกับเรื่องพวกนี้หมดเลยเราก็เลยออกจากตรงกองทุกข์นี้ไม่ได้นั้นพ่อท่านบอกแล้วว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเมื่อมันเกิดทุกข์เราก็กำหนดรู้ปวดปัสสาวะก็กำหนดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงปวดอุจจาระก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วพอปล่อยออกไปแล้วเป็นไงมันก็ดับไปเราก็เห็นความดับนั่นเราปฏิบัติเพื่อความดับถ้าเรามากำหนดรู้ตรงนี้ได้เนี่ยความเคยชินชนิดนี้มันจะคลายออกจากเราไปเราจะสู่ความแม้กระทั่งปวดเราก็เฉยได้มันจะเป็นความสบายมันจะเปลี่ยนความเคยชินใหม่ก็เรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไม่ปล่อยไปตามใจที่มันเคยชินทำไงก็ทำอยู่งั้นแหละท่านบอกให้ละบาปให้ละไงมันทำไงก็เลยทำอยู่งั้นแหละจริงๆคิดได้นะว่าจะทำไงพรุ่งนี้จะต้องตั้งท่าแล้วจะต้องทำสักหน่อยจะต้องละไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้พูดไม่ดีจะไม่พูดละถ้าถึงเวลามันก็พูดงั้นอีกนี่คือความเคยชินเพราะเราต้องมาตั้งสติถึงต้องใช้สติเป็นตัวเดียวที่จะต้องทำตัวนี้ชัดเจนขึ้นนั่นสติเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดสติตัวเดียวทุกอย่างก็รวมอยู่ในนี้หมดนั่นสติสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายเรามันก็เข้าหลักของมรรคมีองค์8อีกใช่ไหมนั่นแหละค่ะนี่คือหลักการอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่หนึ่งคือความอดทนอดกลั้นอันที่สองก็คือตั้งมั่นในปฏิภาณที่เราจะไปปฏิภาณก็คือความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ต้องกำหนดรู้เมื่อรู้ทุกข์แล้วกำหนดรู้แล้วก็จะรู้เหตุของทุกข์คือความอยากท่านบอกให้ละความอยากก็กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ละความอยากลดกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ละความอยากทำแค่นี้แหละจะโยมจะรู้ว่าเราทำเพื่อความรู้ยิ่งขึ้นจะรู้ทุกข์มากขึ้นทุกข์จริงๆที่มันเกิดขึ้นกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงทุกกายทุกใจมีแค่นี้แหละเรารู้แล้วเราก็ละความอยากอยากอะไรเราก็ละไปอยากอะไรเราก็ละไปเรื่อยๆให้มันน้อยลงไปบ่อยๆนักเข้าเราจะเห็นว่าอ๋อมันก็ดับไป
นี่เป็นใบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดับแล้วดับทุกข์ตรงนี้เองใช่ไหมถ้าเราหมั่นทำอยู่ตรงนี้มันตรงทางแล้วงั้นพระนิพพานเนี่ยต้องเป็นหลักการที่เราต้องตั้งมั่นให้เดินไปเพราะเป็นธรรมอันยิ่งธรรมตรงนี้เป็นที่สุดของธรรมเป็นปรมัตถธรรมจริงๆแล้วพระนิพพานเราก็เจอสภาวะอยู่นะ นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินไปหรือไม่ใช่สิ่งที่เราจะฝันหรือว่าจะหวังหรือมองไม่เห็นเพียงแต่เราเข้าใจไม่ถูกเองนิพพานก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติเหมือนก็ดวงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วเราก็ปิดเราอยู่ในบ้านปิดหน้าต่างปิดประตูหมดเราก็เลยไม่เห็นเพียงแต่เราเปิดหน้าต่างออกมาเราก็มองเห็นแล้วใช่ไหมเราต้องเข้าไปหาไหมหรือว่าดวงอาทิตย์ต้องเข้ามาหาเราไหมก็เปล่าเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ นั่นเพียงแต่เปิดใจเข้าไปเปิดหน้าต่างใจของเราได้ออกไปให้ไปรับของจริงตามความเป็นจริงได้ตรงนี้ก็เจอนั่นสภาวะปฏิบัติคือว่างจากเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิก่อนเมื่อจิตสมาธินี่ก็เรียกว่าว่างจากความคิดเพราะคิดมันเป็นทุกข์คิดมันเป็นความวุ่นมันเป็นกิเลสเป็นการบุงแต่งทั้งหมดเดี๋ยวก็แต่งดีแต่งไม่ดีไปตามบุญตามบาปแต่เมื่อไหร่ที่หยุดคิด ก็เรียกว่าเป็นสมาธิถ้าหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้สักประมาณ15 นาที 20 นาทีก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นอัปปนาสมาธิเห็นไหมสมาธิอยู่ตรงจุดนี้เองคือสภาวะที่หยุดคิดนี่แหละมันถึงจะว่างสว่างสงบทำไงจะหยุดคิดล่ะยิ่งห้ามก็ยิ่งคิดใช่ไหมยิ่งห้ามก็ยิ่งคิดความคิดเนี่ยห้ามไม่ได้ด้วย จิตเราเนี่ยเร็วมากเป็นเหมือนกับแบบลูกโป่งเลยยิ่งห้ามมันยิ่งบังคับมันยิ่งบีบมันก็ยิ่งปิ้นไปก็ปิ้นมาเราจะทําไงพระเจ้าสอนสติปัฏฐาน4ไงให้เอาสติมารู้เฉยๆรู้มันคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าประเด็นคุณหลวงปู่บอกงี้นะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเราพยายามไม่คิดตามมันเพียงแต่ว่าคิดอะไรขึ้นมาก็กําหนดรู้แล้วก็ไม่ว่าเพราะไม่ว่าเนี่ยดับ เราทำนี้บ่อยๆเข้านั้นเข้าเนี่ยมันจะเกิดสภาวะของความดับให้เห็นเราจะว่างตรงนี้ได้แล้วจะวางความคิดได้ง่ายขึ้นที่คำว่าบอกว่าปล่อยวางอ่ะมันเป็นคำพูดมันกั้นใจตัวเองขวางใจว่างั้นเนอะจริงๆแล้วด้วยการกำหนดรู้อย่างนี้แหละแล้วไม่ว่านั่นแหละนั่นแหละมันจะดับเองดับโดยที่เราไม่ต้องไปบอกอะไรแล้วก็วางไปเองจะปล่อยจะวางเองอัตโนมัติเลย ก็อะไรเพราะเราไปรู้ความจริงไงพอเรารู้ก็คือวิชาที่ตอนแรกเราไม่รู้ก็เป็นอวิชชาพอวิชาเกิดปุ๊บอวิชชามันก็ดับงั้นเราไม่ต้องไปทำลายอวิชชาแต่ว่าให้มีวิชาให้เกิดขึ้นงั้นสติจึงเป็นตัวที่จะต้องทําให้มีให้เกิดขึ้นสติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้รู้ที่ไหนรู้ที่กายที่ใจเหล่านี้เท่านั้นไม่รู้ที่อื่นไม่ไปรู้ใครการปฏิบัติต้องมาดูที่ตัวเองเท่านั้น มารู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงที่มันเป็นพอรู้แล้วก็ไม่ว่าไงรู้แล้วก็ปล่อยก็แค่มันก็ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้รสเดี๋ยวก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็กําหนดไปเรื่อยๆถ้ารู้ตรงนี้ได้เนี่ยก็เข้าหลักวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาคือมารู้ความจริงที่เห็นนี่แหละถ้าเห็นมันก็มีชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมถ้าชอบแล้วก็ปรุงไปทางชอบเป็นกิเลสละถ้าไม่ชอบแล้วก็บุงทางไม่ชอบ ก็เป็นทั้งนิวรณ์และทั้งกิเลสทั้งสองตัวแต่ถ้าเห็นแล้วเราเฉยก็ไม่มีปัญหา แค่นี้เองแต่ว่าจิตมันทําตรงนี้ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกว่าให้ฝึกสติให้ได้สติแปลว่าระลึกได้แต่ว่าไม่ให้คิดนึกได้เฉยๆแต่ไม่ได้คิดแต่ถ้าคิดเมื่อไหร่เป็นนิวรณ์แต่จะสังเกตนิวรณ์มันจะเกิดกับเรายังไงเราก็จะรู้เลย ถ้าเราปล่อยความคิดไปไม่ตั้งสติมาดูกายดูใจมันจะคิดเพลินไปเลยยาวไปเลยรู้ตัวอีกทีอ้าวไปถึงไหนแล้วไม่รู้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราลองมานึกถึงเรื่องรู้เรื่อยๆรู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้เดี๋ยวเห็นหนอเดี๋ยวได้ยินหนอไม่ไปไหนนะอยู่บางทีก็อ้อก็ว่างๆสงบไปเองเนี่ยจะเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความสงบหรือก็สมาธิเนี่ยจะเกิดเองโดยธรรมชาติที่มีสติเป็นเหตุสติที่อยู่ที่กายเป็นสัมมาสติ เพราะฉะนั้นผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิมันจะหยุดคิดด้วยความถูกต้องถูกหยุดคิดชอบแค่ตรงนี้น่ะ
ถ้าเราจะพยายามคิดให้มันหยุดพยายามคิดให้มันหาพยายามคิดให้มันว่างพยายามคิดที่จะทําให้มันสงบจะทํายังไงมันก็เลยไม่สงบสักทีถ้าไม่มีบังคับจิตนี่ยิ่งยากใหญ่บางทีก็หงุดหงิดรําคาญใจก็เป็นนิวรณ์ก็มีอีกใช่ไหมสังเกตว่านิวรณ์เริ่มต้นจากความคิดนี่เองชอบก็ไม่ชอบเท่านั้นแหละถ้าชอบก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์ยินดีถ้าไม่ชอบก็ยินร้ายก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบก็หงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจเป็นอุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์นั่นนิวรณ์ก็เข้ามาลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็สงสัยงั้นการเจริญสติคือมารู้ตัวรู้กายรู้ใจเรารู้เวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายแล้วก็กำหนดรู้จริงๆไปแค่นั้นแหละรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้ไม่ว่าทําจิตแค่นั้นแหละแต่รู้เบาๆไปเรื่อยๆสบายๆ ไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรแค่รู้อย่างนั้นไปเฉยเดี๋ยวเราจะรู้สึกเองแต่ถ้าเราไปตั้งอยากให้ได้มันจะไม่ได้ที่อยากจะไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากนั่นแหละหลักความอยากหลักสมุทัยตัวที่มันอยากนั่นแหละยากไหมไม่ยากเนาะถ้าเข้าใจถูกเราจะมองเห็นช่องแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันทําแบบเนี้ยมันเหมือนกับไม่ได้อะไร ทำสติก็รู้เนี่ยนะแต่ไม่เห็นมันเกิดอะไรเลยไม่เห็นมันเห็นนรกสวรรค์เลยเพราะความสัญญาเก่าเนี่ยเชื่อมาเดิมๆไปฝังเข้ามาเยอะไปอะไรต่ออะไรเก็บเข้ามาไว้มานั่งแล้วต้องเห็นนรกสวรรค์นะต้องระลึกชาติได้ระลึกชาติได้อีกเรื่องหนึ่งมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะต้องเจอสัญญาเก่าสัญญาเก่าที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นการระลึกชาตินั่นแหละแต่ว่าอันนั้นมันเริ่มจะละเอียดขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง งั้นตัวพื้นฐานเนี่ยเรามาทำตัวนี้งั้นตั้งมั่นในปฏิภาณทำยังไงนี่คือหลักการก็คือจะต้องไปตามทางมรรคมีองค์แปดที่เราได้กล่าวนี่แหละ เขาว่าอะไรนิพพานังปรมังวสันติปุตตาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวปฏิภาณว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปปปชิตโตปรุปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย นั้นบรรพชิตเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วย่อมไม่จะไปจะกําจัดสัตว์ใดๆได้ถ้าเราไปกําจัดสัตว์อื่นอยู่นี่เกิดกรรมขึ้นมาก็จะเป็นปัญหากับเราเพราะฉะนั้นผู้จะไปเผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่เผยแพร่ได้ไม่ใช่เฉพาะพระเท่านั้นนะเพราะต้องไปทั้งบริษัททั้งบริษัททั้งสี่ต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ไปเผยแพร่ได้ แต่ไม่ต้องไปสอนแต่เพียงแต่เราทําให้ดูแล้วก็ทําให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตคือผู้ออกจากเรือนเนี่ยบวชแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบรรพชิตผู้นี้ก็จะไม่ไปทําลายใครอีกแล้วถ้าทําให้เขาลําบากอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่เชื่อถือถูกไหมฮะถ้าพระไปทําลายคนนู้นไปทําลายคนนี้เขาก็ไม่เชื่อพระหรอกเป็นพระได้ยังไงก็ขาดเมตตาอันนี้คือหลักการที่พระเจ้าให้มา แล้วก็อะไรนะสมโนโหตุพลังวิเหตยันโตผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมณะแปลว่าผู้สงบอย่างโยมก็เป็นผู้สงบเป็นสมณะเหมือนกันเพราะมาปฏิบัติความสงบนี่ไงสงบกายสงบวาจาสงบใจงั้นญาติโยมเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปแม้กระทั่งศีล5ก็ตามก็เป็นผู้สงบได้ ที่เรามาปฏิบัติมรรคมีองค์แปดเนี่ยคือผู้ที่เดินทางไปสู่ความสงบอยู่แล้วงั้นเพราะผู้ที่มีความสงบก็จะไม่ทําให้ผู้อื่นลำบากไม่ทําไม่กระทบกระเทือนใครมันจะก็จะเข้าหลักของศีลอีกเห็นไหมงั้นนี่คือหลักการ4อุดมการ3ไม่ทําบาปทําจิตให้ทําความกุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้เขารอบแล้วก็ หลักการ4ก็มีว่าขันติคือความอดทนอดกลั้นในการที่จะมุ่งที่จะปฏิบัติไปต้องใช้ตัวนี้แล้วก็มุ่งส่งต่อพระนิพพานคือความพ้นทุกข์ก็ต้องมากําหนดรู้ทุกข์จนเห็นการดับของทุกข์แล้วก็ละตัวเหตุของทุกข์ก็คือความอยากทั้งหมดแล้วก็ไม่ทําสัตว์อื่นให้ลําบากไม่ทําร้ายสัตว์เขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอไปขอเวลานอก
คอมันจะแห้งเดี๋ยวข้อต่อไปเขาว่าไงก็จะเป็นวิธีการอีก5สมโนโหติปลังวิเหตยันโตผู้ตามสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยฉะนั้นวิธีการคือ1อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่ทำร้ายการไม่พูดร้ายเจตนาที่เราจะลงมือกระทำในทุกอย่างเราก็ต้องนี่เจตนาไม่เบียดเบียนอีกแล้วก็ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครนุปวาโทนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขเขจะสังโวโลการสำรวมในปาติโมกก็สำรวมในศีลนั่นแหละมันก็ควรจะสำรวมระวังในเรื่องของศีลให้ดีในการที่จะทำให้คนอื่นเขามองเห็นว่านี่คือพุทธศาสนิกชนใช่ไหมปาติโมกขเขจะสังโวโลการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตตาจะพัฒนาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเรามาที่นี่ก็ได้ฝึกแล้วการรู้ประมาณในการบริโภคแล้วจริงๆเรามื้อเดียวพอไหมพอเนาะก็อยู่ได้นะยิ่งไปเข้าคอร์สเนี่ยไปนับคำข้าวเนี่ยจะรู้เลยอีกมากกว่ามื้อเดียวอีกคือรู้ได้ทราบว่าวันหนึ่งเนี่ย10กว่าคำท่านแล้วมันก็อิ่มแล้วก็อยู่ได้ด้วยตลอดทั้งวันด้วยจิตที่มันไม่กระวนกระวายไม่ดิ้นรนแต่ความหิวเพราะว่าเราหนึ่งเคี้ยวไม่ละเอียดที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยส่วนมากรับประทานกันหลายมื้อแล้วบ่อยเนี่ยหนึ่งเพราะความอยากยังไม่ได้พิจารณาในการแต่รับประทานนั้นถึงได้มีปฏิสังขารโยต้องพิจารณาโดยแยบคายเราถึงจะรับประทานอาหารบิณฑบาตว่าเป็นไปเพื่อความยั่งอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้นเพราะนั้นการเกี่ยวของเราเนี่ยกินด้วยความอยากมันก็จะแค่ลิ้นเท่านั้นเองก็ติดอยู่ตรงนี้เพราะนั้นการที่จะพิจารณาในการรับประทานเราก็จะรู้ว่าเรากินเพราะความหิวไม่ใช่เพราะความอยากถ้าเข้าคอนนี่จะมีตอนเอาเข้าไปในปากแล้วเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่ให้เคี้ยวคำแรกเนี่ยให้อมไว้ก่อนแล้วให้ถามตัวเองก่อนว่ามันหิวหรือมันอยากร่างกายเราตอบได้นะถ้าหิวว่าไงหิวร่างกายว่าไงยังรู้ไหมฮะเขาบอกหิวเต็มท้องลองจอกจองไว้เลยใช่ไหมก็พูดตอนนี้เดี๋ยวหิวจริงๆเวลาหิวท้องมันจะร้องจอกๆนั่นแหละหิวแต่ถ้าอยากอ่ะหลวงพ่อท่านสอนง่ายมากเลยท่านมาจำฝังใจเลยท่านบอกเห็นหมาไหมเวลามันจะรับประทานเวลามันอยากเริ่มเอาอาหารให้มันแล้วมันจะกินเวลามันหิวมันอยากมากๆน้ำลายมันยืดเลยนะเราจะเป็นหมาไหมโหจำแม่นเลยจริงๆอะค่ะเวลาอยากเนี่ยน้ำลายมันก็จะออกท่านก็บอกว่าถ้ามันอยากให้อมมันไว้ก่อนแล้วก็กลืนน้ำลายไปอมไว้จนมันจืดนั่นแหละแล้วถึงจะรับประทานจะได้รู้ว่าเราทานเพราะความหิวไม่ได้เพราะความอยากนี่ละความอยากตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรื่องอาหารเนี่ยถ้าใครทำได้เนี่ยมันเข้าข่ายอรูปฌานเลยนะคนปฏิบัติจะเข้าถึงอรูปฌานได้ง่ายถ้าทำไอตัวอาหารเลปฏิกูลสัญญานี้ได้หลวงปู่ท่านบอกไว้งั้นเพราะฉะนั้นก็คือมีอดีตทำมาแล้วถ้าทำได้แล้วมันจะเป็นแต่จริงๆมันก็ทำยากบทนี้ยากที่สุดในสติปัฏฐาน4เนี่ยยืนยากเดินนั่งเดินไม่เท่าไหร่ยังไงก็เดินได้นั่งนี่ไม่สงบกว่านั่งได้นั่งคิดกันส่วนมากเดี๋ยวจำใช่ไหมที่นั่งปฏิบัติส่วนมากนั่งคิดไม่ได้นั่งสงบให้มันหยุดคิดหรอกก็นั่งคิดอยู่นะก็นั่งได้นอนก็ได้ไม่ยากจะยืนเนี่ยยากยืนนี่มันพิสูจน์กำลังกายกำลังใจกำลังไม่ดีไม่บาลานซ์หรือว่าไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาจะล้มจะอะไรได้แต่รับประทานเนี่ยยากที่สุดกว่าจะทำสติให้เข้ามาเนี่ยยกเข้ามาแล้วก็ใส่แล้วก็อมแล้วก็มารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้ารู้ว่าหิวปุ๊บเราก็เริ่มเคี้ยวท่านบอกให้กำหนดที่โคนลิ้นที่ขาไก่อย่าไปกำหนดที่ปลายลิ้นมันจะเหลวใจจะร้อนก็กำหนดที่คนหรือก็ค่อยเคี้ยวนับ1นับ2เขาต้องนับด้วยนะ จะรู้เลยว่าวันหนึ่งเรารับประทานกี่คำข้าวแล้วก็กี่คำเคี้ยวไม่มากดูแล้วไม่มากฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ได้มันจะเกิดความเคยชินอีกแบบหนึ่งมันจะเคยชินในการรับประทานว่ามันจะต้องช้าแล้วจะต้องละเอียด
นั้นคนเราเนี่ยรับประทานกันส่วนมากทุกวันเนี่ยรีบเคี้ยวเคี้ยวสองสามคำแรกนี่จะนับไม่ได้ส่วนมากนะพอเข้าปากพวกเคี้ยวๆกินแล้วเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวสองสามทีก็กินแล้วเนี่ยจะนับไม่ได้ใจมันร้อน เพราะความอยากมันบังคับบีบบังคับเราแต่ถ้าเราตั้งสติแล้วก็ค่อยช้าไม่ไปตามมันนะขัดใจมันนะเดี๋ยวนั้นนะเข้าเราจะเคยแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้ตรงนี้เป็นสุขภาพที่ดีด้วยนะเพราะว่าน้ำย่อยเราเนี่ยมีสองระบบระบบแรกอยู่ที่ในปากเราน้ำลายเนี่ยแหละคือน้ำย่อยระบบที่สองอยู่ในกระเพาะระบบที่หนึ่งเนี่ยที่อยู่ในปากเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำย่อยเป็นลักษณะของด่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยมันเกินลงไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวย่อยด่างไม่มีแล้วตรงนี้มันจะย่อยเป็นกรดน้ำย่อยที่กระเพาะนี่จะเป็นกรดเพราะฉะนั้นเมื่อกรดย่อยย่อยย่อยมันต้องออกมามากเพราะไอ้ตัวที่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่ถูกด่างย่อยลงไปแต่ลงไปถึงท้องปุ๊บไอ้กรดก็จะออกมาย่อยก็จะออกมามากเพราะอาหารที่ลงไปมันยังหยาบพอออกมามากผลปรากฏว่าต่อไปมันจะเคยชินเราก็จะเป็นโรคอะไรกรดไหลย้อนถ้าโรคกรดไหลย้อนมันเกิดจากการรับประทานที่เคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวเร็วเกินไปเพราะถ้าเราเคี้ยวละเอียดละเอียดเราจะรู้ว่าข้าวเปล่าก็หวานเพราะอะไรนั่นแหละเกิดการย่อยละแป้งมันจะเป็นน้ำตาลมันก็จะเกิดหวานขึ้นมาถ้าเราเคี้ยวจนถึงขั้นหวานได้แต่ในวันนั้นจะรู้รสอาหารที่แท้จริงก็เรียกโอชารสต้องเคี้ยวให้ละเอียดถ้าเคี้ยวละเอียดก็บริหารฟันได้ดีฟันก็แข็งแรงกระเพาะก็สบายไม่ทำงานมากแล้วลงไปแล้วเนี่ยเรื่องกรดก็จะออกมาพอประมาณอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษากายเหมือนกันเข้าใจในตัวด้วยถ้าใจมันก็จะรู้สึกว่ามันจะสบายเพราะฉะนั้นวิธีการที่อยู่ในตะจิกให้ผ่านไม่ผ่านอาหารเป็นปัจจัยเหมือนกันตอนมันต้องเริ่มต้นแต่ตอนกลางวันแล้วนะไม่ใช่มาเริ่มตอนเย็นเนี่ยหลับไม่หลับเนี่ยลองดูได้เลยโยมจะรู้เลยว่าถ้าวันนี้รับประทานมาเยอะแล้วก็ทำยังไงมันก็ง่วงอยู่นั่นน่ะมันพยายามจะเด้งแล้วง่วงอยู่เลยใช่ไหมแต่ถ้ารับประทานมาน้อยอ่ะก็ทรมานเหมือนกันนะเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็ร้องเรียกนั่นก็หาน้ำดื่มได้ถ้าหิวท่านบอกให้ไปเดินโยมเนี่ยจะช่วยเดินไปเดินมาเดี๋ยวโยมจะเห็นรู้จักคำว่าอัสสาสะปัสสาสะลมละเอียดลมเข้าลมออกเนี่ยอัสสาสะปัสสาสะที่เป็นลมละเอียดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิดการปรับสภาพภายในแก้หิวได้พระที่อดอาหารท่านใช้วิธีเดินนะถ้าอดอาหารแล้วต้องเดินถ้าเดินเนี่ยจะช่วยทำให้ไม่เกิดการปรับสภาพร่างกายธาตุขันธ์มันจะเข้าที่เกิดสมดุลเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นการรู้จักประมาณในการบริโภคก็จึงเป็นผลดีกับเราแล้วก็เป็นผลแห่งความงามเช่นเดียวกันถ้าเป็นคนที่กินแบบตะกะเขาก็ว่าตะกะจะกินแบบไม่สำรวมไม่ระวังแล้วก็ไม่รู้จักประมาณก็รับประทานกันไปเยอะเสร็จแล้วผลปรากฏว่ามันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องนอนถ้านอนก็เสียอาการแล้วที่นี่มีหลักการอยู่สี่ข้อพระนะมาใหม่ๆท่านบอกว่ากฎ4ข้อนี้ถ้าใครปฏิบัติได้ก็มรรคก็เจริญข้อที่1ไม่ให้ฟังวิทยุข้อที่2ไม่ให้ดูทีวีมันก็ไม่มีให้ดูนะข้อที่3ไม่ให้อ่านหนังสือทุกอย่างเลยแม้กระทั่งหนังสือธรรมะก็ไม่ให้อ่านให้มาอ่านกายอ่านใจเราเท่านั้นข้อที่4ห้ามนอนกลางวันถ้าใครทำตรงนี้ได้ก็เรียกว่ามรรคก็เจริญงานเจริญมรรคมีองค์8ได้ไม่ยากแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะทานแค่ไหนแล้วก็ไม่ตามใจที่เราจะทานใช่ไหมจะทานด้วยการเพื่อประทังยั้งเวทนาเก่าให้มันเกิดที่มันเป็นความหิวนะให้มันหายไปเท่านั้นแล้วก็ให้กายเรานี้คงอยู่ได้เพื่อการไปพุทธพรหมจรรย์ต่อไปนี่ก็เป็นกุศลในการพิจารณาแหละแค่พิจารณาแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วก็กินแบบมีสติก็เป็นบุญเรียกว่ากินเป็นบุญก็โยงว่างที่บ้านลองทำก็ได้ถ้ามีเวลาเนาะค่อยๆทำไปหัดทำไปเรื่อยๆดังนั้นเขาเดี๋ยวก็เคยแล้วก็จะเป็นผลดีกับสุขภาพเยอะมากเรื่องกินเรื่องเดียวนี่เป็นเรื่องใหญ่กินเป็นกรรมโยมเห็นไหมทุกวันนี้กินเป็นกรรมแต่ที่กินดีๆแล้วผลที่ได้มาคืออะไรเบาหวานความดันไขมันใช่ไหมมาเป็นแพ็กเกจเลยแล้วก็โรคหัวใจโรคตับโรคไตต่อไปกินมากก็เป็นโรคกินดีมากก็เป็นปัญหาแล้วก็อาหารการกินทุกวันนี้ก็มีสารพิษปนเปื้อนอยู่หลายแบบ
โยมจะเคยได้ยินเดี๋ยวนี้ไหมเขามีทานทำข้าวสารเทียมเอาพลาสติกมาคั่วแล้วก็เป็นข้าวสารเลยเขาทำข้าวสารปลอมได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อ มันไปเร็วขนาดนั้นนะก็ทำยังไงเอาทรายมาใส่คั่วทรายเราก็เห็นทรายก็ต้องใช้ไอ้เม็ดอะไรนะกระบอกใช่ไหมเขาคั่วเม็ดไอ้นั้นแล้วก็เม็ดอะไรอย่างอันนี้มันไม่ใช่เขาก็มีเป็นเมล็ดพลาสติกอะพอใส่ไปคั่วกับทรายปุ๊บมันแตกออกมาเป็นเม็ดข้าวสารเลยเหมือนเปี๊ยบเลยฉันต้องซื้อต้องระวังนะ เจอข้าวสารเตรียมยังงงว่าแล้วจะไปหุงยังไงมันจะไปหุงได้ไหมหนอใครเคยได้ข่าวไหมประเทศจีนก็ทำมาแล้วมาประเทศมาทางเอเชียแล้วเหมือนกันก็คิดกันไปเรื่อยนะของที่มีอยู่แล้วกับทำลายไปนี่ก็เป็นระบบของมันฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะสังเกตว่าพอป่วยขึ้นมาแล้วถึงจะมารู้จักการจัดการรู้ประมาณในการบริโภคใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเอาแล้วตอนนี้เนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้ของเค็มไม่ได้ของมันไม่ได้ของหวานไม่ได้ถ้าเราประมาณไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะไม่เป็นหรอกแต่เราเลยมันไปเพราะอะไรเพราะกินเพราะความอยากเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้เรารับประทานเพราะความหิวถ้าไม่หิวก็ไม่กินก็จะไปเป็นคนกินจุกกินจิบกินก็กินเป็นมื้อเป็นข้าวเป็นเวลาแล้วจะรู้เลยว่ามันก็ไม่ได้มากมายจะมีการเลือกสมัยก่อนเขากินเป็นอะไรกินเป็นยานะกินอันนี้ไปเป็นอะไรกินตรงนี้เป็นอะไรคนโบราณเขาฉลาดเขาก็จะทำแกงทำอะไรเนี่ยจะตามฤดูกาลแล้วก็ใครเป็นโรคอะไรก็จะใช้อาหารชนิดนี้ไปช่วยก็ช่วยได้อย่างนี้เรากินตามอะไรดีกินกามเกียรติ ไปตามกันไปก็เลยพลาดตรงนี้ถ้าแก้ตัวนี้ได้เนี่ยโอ้โหแก้ปัญหาได้เยอะเลยการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเรื่องรับประทานเรื่องเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะต้องลองดูนะต่อไปก็อะไรมตัญญูตาจะปัตตสมิงการรู้ประมาณในการบริโภคเป็นวิธีการข้อที่3ข้อที่4ปันตัญจะสยนาตนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดนั่งยังไงอ่ะที่สงัดต้องหาที่เงียบป่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆไม่คุกคลีเท่านั้นแหละหลักการข้อนี้ต้องบอกว่าไม่ให้ไปคุกคลีกันการปฏิบัติถ้าคุกคลีกันแล้วเนี่ยจิตมันส่งออกแล้วมันก็เป็นเหตุหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาตามมาคุกคลีกันก็อดไม่ได้ที่จะต้องคุยกันใช่ไหมอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรก็ระวังวาจาพอเจอมิตรเจอสหายก็ต้องคุยกันหน่อยแหละคุยไปคุยมาก็ไม่มีอะไรคุยมันก็คุยไปเรื่อยเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งกระเทือนกันแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับการปฏิบัติสติมันหลุดทำไปความคิดไปหมดเนี่ยสติไม่อยู่หรอกเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่สงัดก็อยู่เดียวนั่นแหละพยายามอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านสอนก็คือไม่ให้พูดการไปเข้าคอร์สท่านก็บอกไม่ให้พูดปิดวาจาแล้วก็ปฏิบัติเราจะเห็นกายเห็นใจเราง่ายขึ้นไม่เห็นตรงนี้ได้เนี่ยผลที่ได้รับเราก็จะรู้พิสูจน์ได้ง่ายขึ้นการที่พิสูจน์แล้วไม่ได้ผลนี่ไปเข้าคอร์สก็เพราะว่าตรงนี้แหละพอพูดแล้วเนี่ยมันก็ไปเลยเราถ้าสมมติเราลองทำมานะไม่พูดสัก3วันต่อเนื่องแต่พอมาพูดสักวันลงพอเริ่มพูดเราจะเห็นเลยเหมือนกับเราไปเจาะรูให้มันรั่วแล้วมันไหลออกมากันเลยตรงนี้ต้องทดลองเอาถ้าลองแล้วจะเห็นผลเหมือนกันการพูดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่พูดได้เลยเนี่ยศีลก็บริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะศีล8เนี่ยในข้อ4เนี่ยมันมี4ข้อด้วยกัน4วาระเป็นกรรมบท10เลยนะไม่พูดโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายใบสีทิ่มแทงหรือว่าไปยุยงส่งเสริมให้เขาแตกกันไม่พูดหยาบคายกระทบกระเทือนคนอื่นให้เขาไม่สบายใจแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไร้สาระอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่พูดตรงนี้ถ้าเราสามารถตั้งสติกับคำพูดตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นศีลอยู่ฉะนั้นถ้าไม่พูดเลยศีลบริสุทธิ์เลยแต่ก็ยากใช่ไหมอะไรมาไปเข้าคอร์สใหม่ๆก็งั้นผมจะทำไงไม่พูดเลยเราพูดทั้งวันเลยแล้วอยู่ไม่พูดเลยแล้ว7วันโอ้โหเสร็จแน่สงสัย
แต่พอไปทำก็ระดับสติต่อไปต่อไปพอสมาธิมันเกิดโอ้โหพอจบคอร์สนั่นแหละตอนนี้มันรู้สึกเลยว่าโอ้ลุงนี่ไม่พูดตั้งนานแล้วจะเห็นสาระของการพูดหรือไม่สาระหรือไม่ใช่สาระของการพูดเราเลยจะรู้ว่าบางทีพูดไปงั้นน่ะประโยชน์ก็ไม่เห็นเท่ากับพูดไปเหมือนกับแสดงตัวเรามากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแค่นี้เพราะนี่คือสังคมไงพอเราไปเข้าสังคมเราก็แสดงการยอมรับในสังคมเนี่ยกลายเป็นตัวตนไปแต่ถ้าไม่พูดได้แล้วเนี่ยจะรู้จิตรู้กายรู้จิตเราง่ายขึ้นงั้นการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นตัวนี้เหมือนกันเป็นหลักใหญ่ใจความเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหลักการข้อที่4ปัญจสัจฉนะตนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดนะฉะนั้นอธิจิตเตจะอาโยโคข้อที่5การมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งประกอบยังไงก็ทำสติให้มากขึ้นเนี่ยไม่ว่าอิริบทใดๆไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เจริญสติอยู่เรื่อยเนี่ยการทำให้ยิ่งก็ทำแบบนั้นแหละก็เรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้พัฒนาขึ้นภาวนาแปลว่าตัวนั้นแต่คำที่เราใช้บริกรรมเรียกบริกรรมพุทโธสัมมาระหังหนออะไรเนี่ยเขาเรียกบริกรรมบริกรรมเป็นการกำกับในจิตที่มันจะอยู่บางทีเราดูลมไปเฉยเนี่ยมันจะลอยลอยไม่ชัดหรอกก็ต้องมีการกำกับลมเข้าพูดลมออกโธทำนองนี้อันนี้เป็นบริกรรมคาถาแล้วแหละแต่ถ้าภาวนาเนี่ยแปลว่าพัฒนาเมื่อไหร่ที่โยมนึกถึงตัวเองได้มีสติรู้ตัวได้นั่นแหละภาวนาตลอดเลยไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เพราะนั้นการภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปนอนก็ภาวนาได้แล้วถ้านอนเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องทำซะด้วยเพราะว่าไงถ้าอยู่ๆแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันขยับตัวไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมามันเป็นปุ๊บปั๊บเหมือนกันนะไม่ได้เตรียมไปเลยตอนนั้นน่ะมันจะมากคนเคยทำอะไรสะดวกพออยู่ๆมันทำไม่ได้สะดวกเนี่ยมันเครียดเลยนะคิดมากขัดใจไปหมดเลยแล้วตอนนั้นน่ะจะเอาจิตที่ไหนมาทำสติที่จะเข้ามาทำเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำหรอกจะยากมากมีนักปฏิบัติที่นี่แหละ20กว่าปีเกือบ30ปีอายุเยอะตอนนั้นป่วยพอป่วยขึ้นมาเชื่อมั้ยขาดสติหมดเลยเพราะมาทำแต่สมาธิไม่ได้พิจารณาความจริงไม่ได้พิจารณากายว่าจริงๆเราก็เป็นอยู่อย่างนี้งั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันยึดสมาธิเขาเรียกว่ายึดดียึดแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เข้าใจความจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างนี้ตายรูปมันมีชอบไม่ชอบอยู่แต่มันก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองสมาธิสมาธิจริงๆแล้วเหมือนกับหลบร้อนไปเพิ่งเย็นเข้าห้องแอร์ร้อนๆเราเข้าห้องแอร์ใช่ไหมแล้วก็ติดใจห้องแอร์หนักๆเขาก็ไม่ค่อยอยากออกจากห้องแอร์แต่พอออกมาอีกมันก็ร้อนอีกแต่วิปัสสนาคือเมื่อมันร้อนเราจะทำไงก็มาดูกายร้อนเป็นยังไงใจร้อนเป็นยังไงแล้วก็ไม่ว่าด้วยการฝึกอย่างนี้แหละจิตจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนั่นแหละทางสายกลางอยู่ระหว่างอายตนะทั้ง6นี่เองเมื่อตาเห็นมันก็ชอบไม่ชอบแล้วเราจะทำไงจะเฉยได้ไหมหลวงปู่บอกให้รู้แล้วเฉยมันก็ต้องฝึกใช่ไหมดังนั้นกำลังที่จะฝึกได้คือกำลังสมาธิที่สงบนี่แหละสงบแล้วมาพิจารณามันจะสามารถแต่ถ้าไม่สงบเนี่ยบังคับใจยากเราจะไม่ค่อยทำกันหรอกแต่ถ้าใครมีปัญญาก็สามารถทำได้เมื่อตาเห็นรูปแล้วเฉยเมื่อหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบก็เฉยจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็เฉยกินเหม็นกินหอมก็เฉยเมื่อลิ้นได้รสที่ถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยไม่ว่าอะไรเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจก็เฉยถ้าเฉยอย่างนี้ได้จิตนึกคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าทำตรงนี้ได้นี่คือวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาญาณตรงนี้ได้ให้มีกำลังมากขึ้นตรงนี้จิตเราเนี่ยเข้าใกล้แล้วนะจะเป็นความเคยชินอีกแบบหนึ่งตรงนี้ก็เป็นฌานแล้วก็เป็นญาณด้วยญาณที่รู้ความจริงตามธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นแหละส่วนนี้ที่เราทุกข์เพราะอะไรอยากให้เป็ดเป็นไก่ใช่ไหม เห็นอย่างนี้เอ๊ะไม่น่าเป็นแบบนี้เลยน่าจะเป็นอย่างนี้สักหน่อยจะดีแต่เขาก็ไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นเขางั้นแหละเห็นไหมที่สุดแล้วพอเราพิจารณาตรงนี้ได้บ่อยๆมันจะเข้าสู่คำที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็เป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองเราจะเปลี่ยนแปลงให้ใครเป็นอะไรไม่ได้
เมื่อเราเข้าใจถึงตัวนี้ได้จิตเกิดความคุ้นชินกับสิ่งนี้ได้จะไม่ค่อยว่าใครแล้วตอนนี้จะเห็นคนก็มีทุกข์กันทั้งนั้นน่าสงสารทั้งนั้นเลยไม่น่าว่าเลยใช่ไหมก็จะมาดูตัวเองว่าตัวเองบ่อยๆอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงกําหนดรู้ไปเรื่อยๆนี่คือก่อนปฏิบัติที่จะแก้ไขเมื่อแก้ไขตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนดีละคนดีชอบแก้ไขเขาก็ไม่ต้องแก้ตัวอีกแล้ว ไม่ต้องแก้ตัวว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนู้นเพราะคนนี้ถ้าทำให้เราไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่แก้ตัวหรอกมันก็รู้แล้วอ๋อเราไม่ดีเองแล้วมันก็พัฒนาขึ้นไปถ้าใครรู้ตัวเองดีรู้ตัวเองฉลาดเขาบอกคนนั้นเริ่มโง่แล้วถ้าเป็นคนอื่นฉลาดรู้เราไม่ดีเราโง่เนี่ยนั่นแหละเขาก็เริ่มฉลาดมันก็จะเริ่มระวังสติจะมีขึ้นด้วยการวิธีการทำ แค่นี้เองสังเกตว่าธรรมะเนี่ยอยู่กับเราทั้งหมดเลยแต่เพียงแต่เราพลิกมันนิดเดียวเท่านั้นเองส่วนมากเราจะทําตามความเคยชินเดิมๆทําอะไรมาก็ทําเขาถึงได้เรียกว่ากรรมจัดสรรคนให้เป็นเช่นนั้นไงก็จะแบ่งปันแต่นี้กรรมก็บางครั้งก็บังเราไม่เห็นเหมือนกันทั้งที่คนก็เรียนรู้มามากปัญญาก็เยอะแต่ก็บังเลยสนิทเหมือนกันเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความรู้นั่นไงงั้นอุปทานขันธ์ทั้ง5ไปตัวทุก กูทางคือความยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ยึดเป็นทุกข์หมดเลยแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความดับนั่นแหละตัวปล่อยวางถ้าดับแล้วปล่อยวางฉะนั้นปฏิบัติแล้วเก่งปฏิบัติแล้วได้อันนั้นไม่ใช่แล้วมันไปยึดมากขึ้นเข้าไปอีกมันก็จะหลงทางใช่ไหมต่อไปอะไรนี่ก็5ข้อแล้วใช่ไหมเหลือ4การนอนการนั่งในที่สงัด อธิจิตเตจาโยโคความมาประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนี่ข้อที่5แล้วเป็นวิธีการ5อย่างก็มีอุดมการ3หลักการ4แล้วก็วิธีการที่จะลงมือทำ5อย่างอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนกันในหลักการและวิธีการเป็นธรรม6อย่างถ้าทำตามอย่างก็เป็นเรื่องของอุดมการงั้นจะสังเกตอย่างเงี้ยวิธีการปฏิบัติมันก็ไม่หนีก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญา ถูกไหมฮะงั้นอุดมการเราอยู่ที่การไม่ทำบาปทั้งปวงก็เป็นศีลการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็เป็นสมาธิการทำจิตให้เขาเราก็เป็นปัญญาก็ศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือหลักการแล้วก็ในมรรคมีองค์8ก็อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาแต่ตมาจะบอกว่าปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเฉพาะสมาธิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นของเรา ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาคิดพิจารณาโยมเลยมาวัดใช่ไหมสมาธิที่เคยเห็นแล้วเนี่ยว่ากรรมดีกรรมไม่ดีกรรมมีจริงแล้วสวรรค์นรกมีจริงก็เลยคิดว่าจะมาลองปฏิบัติปิดนรกดูที่เป็นยังไงจริงๆการปฏิบัติปิดนรกเนี่ยก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายท่านบอกให้จับหลักของสังโยชน์3สังโยชน์3นี่เป็นคุณสมบัติของอะไรพระโสดาบันนะสังโยชน์3 สังโยชน์จะมี10ข้อแต่เราแค่3ก่อนเป็นตัวหลักเขาเรียกว่าจะปิดนรกไม่ไปแล้วก็ไปมันคันมากสังโยชน์3ข้อที่1ว่าไงสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดในตัวตนนี่ไงเห็นว่าเราเป็นเราเป็นของเราตัวตนของเราอันนี้ก็เรียกว่าเห็นผิด 2ก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ 3ก็คือศีลปัตตปมาทรักษาศีลก็รูปคำไม่จริงไม่จังสามข้อเนี้ยถ้าเรายึดหลักนี้ได้เนี่ยปิดนรกได้แล้วอันนี้สักกายทิฏฐิก็จะมี3ระดับวิธีง่ายๆก็บอกว่าสมมติว่าระดับหยาบตื่นขึ้นมาเช้าเราก็ต้องนึกว่าชีวิตเรารอดมาได้แล้ววันนี้แต่มันอาจไม่พ้นวันนี้นะเราก็ต้องตายไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกวันนี้เราตายได้ ให้นึกอย่างนี้บ่อยๆนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้นึกว่าเราจะต้องตายแค่เนี้ยยังไงเราก็ต้องตายวันนี้โอกาสตายมันมีอยู่ตลอด นี่ยังหยาบของสักกายทิฏฐิระดับที่2ระดับกลางก็มาพิจารณากายว่าไม่มีอะไรเลยที่สะอาดในกายเราโดยการพิจารณาการ32นี่ไงถ้าบอกว่าเป็นปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาไปในผมสะอาดไหมล่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องไปทำละล้างไม่ต้องทำความสะอาดไม่ต้องไปสระผม ปล่อยไว้3 วัน 7 วันก็เป็นของปฏิกูลใช่ไหมขนก็เหมือนกัน
ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันเหงื่อใครน้ำมันไหลออกมาหมักหมมมันทำให้เหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเล็บก็เหมือนกันถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็มีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดสกปรกเน่าเหม็นมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่แปรงฟันนะเราบอกโอ้โหแค่วันเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมก็ต้องลองจริงๆเลยสัก3 วัน 7 วันไม่แปรงฟันที่มันจะเป็นยังไงนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงถ้าเราไม่ต้องล้างมันนี่คือธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ากายเราเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เกิดเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยึดมั่นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราพิจารณาเห็นบ่อยๆบ่อยๆเข้านี่เป็นวิปัสสนาญาณเหมือนกันจะทำให้เราคลายจากตรงนี้ได้นี่เป็นสักกายติข้อที่2ส่วนข้อที่3ก็มาดูว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราไม่ใช่กายแล้วกายก็ไม่ใช่เราเอาพิจารณาให้เห็นตรงนี้ได้นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวสุดท้ายนี่คือสักกายติถ้าเราทำอยู่อย่างนี้สม่ำเสมออยู่ทำจิตให้คิดแค่นี้ด้วยการเพราะว่ามีภาระหน้าที่ต้องทำเราต้องมีอาชีพต้องทำแต่เราใช้ทำแบบนี้แค่วันละแล้วแต่ที่จะนึกได้ให้มากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ก็เรียกว่าเปลี่ยนความเคยชินถ้าเรามาคิดอย่างนี้อย่างเคยชินบ่อยๆเข้าเป็นมันก็เป็นฌานเลยนะจะคิดถึงความตายในทุกวันเช้าตื่นมาก็นึกว่าต้องตายแน่ความไม่ประมาทเกิดขึ้นแล้วสติมีแล้วก็เกิดความเคยชินตรงนี้บ่อยๆเขาก็เป็นฌานเป็นลักษณะตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเรามาพิจารณากายอยู่บ่อยๆก็เป็นลักษณะนั้นอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นอนุสติอนุสติก็เป็นกายะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายะกายคตาสติอาการต่างๆของกายว่าเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดแล้วก็มองที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรสะอาดมันก็จะไม่รู้สึกอะไรความคิดในโลกโกรธหลงก็เบาบางไปเองใช่ไหมนี่คือสักกายทิฏฐิอันที่สองก็เรียกว่าอะไรวิจิกิจฉาตื่นขึ้นมาก็มานึกถึงก็คอยนึกพิจารณาที่ว่าพุทธเจ้าน่าเชื่อถือไหมพุทธเจ้ามีจริงไหมใครเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อไงอ่ะเคยเห็นป่ะถ้าไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงงมงายฮะพี่นางไงก็ไม่เคยเห็นน่ะเราจะเชื่อว่ามีได้ไงไม่ใช่พระธรรมนะเอาพระเจ้าเลยเอาตัวท่านนั่นแหละใครเขียนขึ้นมาก็ได้ใช่ป่ะของคิดเขาเก่งนะก็เขียนขึ้นมาจนโอ้โหน่าเชื่อถือไหมเราจะพิสูจน์ไงจริงๆหลวงพ่อสนองบอกไว้นะข้อนี้ใครลูกศิษย์หลวงพ่อสนองต้องรู้จริงทุกคนมานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหมดเลยนะอาตมาก็เป็นศิษย์รุ่นพี่เท่านั้นเองก็มาบอกน้องๆใช่ไหมก็เป็นศิษย์สำนักเดียวกันหลวงพ่อจะบอกเอางี้จะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงไหมเรามีพ่อมีแม่เนาะมีปู่ย่าตายายไหมมีใช่มีชวนไหมมีชวดมีใช่ไหมใครเคยเห็นหน้าชวดบ้างใครเคยเจอชวดตัวเองปู่ชวดตาชวดไม่เจอเนาะแล้วเชื่อไหมว่าชวดเรามีเชื่อไงอ่ะก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังใช่ป่ะก็เหมือนกันแหละแหละก็ถ้าจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงมันก็ดูที่ประสงค์นี่ไงที่สืบทอดต่อๆกันมาแล้วนี่ไงในพระไตรปิฎกก็กล่าวในเรื่องของการสังคายนาอันทำสังคายนาก็คือการรวมพระธรรมของท่านแต่ใครเป็นผู้สังคายนาพระอรหันต์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นการต่อกันมาแบบชนิดที่เรียกว่าสืบกันมาหมดแม้กระทั่งชุดที่ใส่เนี่ยเป็นการออกแบบดีไซเนอร์โดยพระนนท์นะพระนนท์เป็นยอดดีไซเนอร์ดับหนึ่งของโลกคนแรกด้วยเนี่ยออกแบบเป็นคันนาแล้วใครก็เอาไปใช้ไม่ได้มันไปต่อกันเย็บต่อกันนะมันไม่ใช่ผืนเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะไปบอกเขาได้ว่าพระเจ้ามีจริงไหมเขาจะเชื่อมันได้ยิ่งเราดูเรื่องของพระศาสดาใช่ไหมพระองค์เหมือนกับแบบคนธรรมดาแต่แนวคิดที่จะเป็นคิดที่แตกต่างเท่านั้นเองมีกำลังแล้วก็มีความคิดที่นั้นมันอยู่ที่ตัวเรานะความคิดเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนความคิดเรายังไงแนวคิดวิธีคิดหลักใหญ่คือการวิธีคิดเท่านั้นเองแต่นี่เรามันทำตามกันมาแล้วชอบไปฟังเขาว่าเขาว่าไอ้เขาเนี่ยอันตรายมันชนแรงหมดเลยเลยทำให้เรางง
งมงายเข้าใจผิดเยอะมากงั้นวิธีการที่ถูกต้องมันมียังไงอย่างที่ธรรมอธิบายแล้วใช่ไหมอุดมการณ์ของพระเจ้าสอนอะไรมีหลักการว่ายังไงสี่อย่างแล้วก็มีวิธีการอีกห้าอย่างไปเปิดดูในหนังสือมีเลยนั่นแหละถ้าเราทําตามท่านเนี่ยถือว่าเชื่อถือก็เชื่อมั่นในพระองค์แล้วแล้วก็ลองพิจารณาที่ทำที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยตั้งแต่อริยสัจสี่มรรคมีองค์แปดเนี่ยน่าเชื่อถือไหม น่าเชื่อเนาะเพราะว่าในประเทศไทยเราก็มีพิสูจน์โดยเฉพาะที่วัดสังฆทานในโบสถ์เนี่ยเป็นพระหลานเยอะเห็นไหมมีพระหลานมีพระธาตุของพระหลานวางไว้บูชานี่คือข้อพิสูจน์ที่แท้จริงเลยว่าพระหลานมีจริงเนี่ยเพราะเป็นพระธาตุขึ้นมาแล้วคนธรรมดาเนี่ยทำยังไงจึงพอเผาแล้วกลายเป็นพระธาตุไปได้เนี่ยก็วิธีการปฏิบัติแบบโยมทำนี่แหละฟอกธาตุขันธ์ไปเรื่อยๆหนักๆเขาก็กลายเป็นตรงนี้ได้ ฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์และพระธรรมขององค์นี้ไม่น่าสงสัยเลยทำเป็นทำที่เป็นจริงตามธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งเราปฏิบัติไปแล้วยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจเราจะรู้แล้วอ๋อมันเป็นธรรมชาติจริงๆทุกมีจริงๆทุกกายทุกใจใช่ไหมเหตุของทุกข์ก็ความอยากมันก็มีจริงๆพอเราละความอยากไปทุกข์ก็ดับไปจริงๆเราก็เห็นตรงนั้นได้แต่นี้เราเพียงแต่พิสูจน์ได้ไม่ถึงจุดเท่านั้นเองเราก็ต้องทําต่อเนื่องไปให้ถึงจุดของมันซึ่งไม่ไกลหรอก ชาตินี้แหละสําเร็จไม่ต้องกลัวถ้าตั้งใจจริงมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อทำอารมณ์ตรงนี้แล้วพิจารณาพระพุทธก็โอเคจะถือได้เป็นสงสัยพระธรรมก็ไม่น่าสงสัยเป็นธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วพระเจ้ามาค้นพบเข้ามาเท่านั้นเองทุกข์ก็มีทุกข์กายทุกข์ใจมีจริงๆสมุทัยคือเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจก็มีอยู่ใช่ไหมความดับของทุกข์ก็เห็นได้นะถ้าเราละความอยากนี้ไป แล้วข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์ก็มักมีองค์แปดนี่เราก็ไม่เห็นแล้วศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะทําให้ละตรงนี้ได้เพราะว่าพระอรหันต์ทุกพระองค์ที่เรารู้จักท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละใช่ไหมในสมัยพุทธกาลยิ่งกว่านี้อีกโจรก็เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมโอ้กุลิมานอะไรนะโสเภณีก็เป็นพระอรหันต์ได้หนังอะไร อยู่ราชคฤห์เราจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรคนบ้าก็เป็นพระหลานได้ประสาทจลาใช่ไหมเออก็ดูอีกตั้งเยอะคนจนยาจกทุกขตะก็เป็นพระหลานได้แล้วเราอ่ะเราเป็นใครมีศักยภาพเยอะกว่าใช่ไหมมีรูปร่างร่างกายที่สมบูรณ์ครบแล้วก็มีสมองมีสองมือมีปัญญามีเยอะกว่านะ ที่เราทิ้งไปแล้วเรามาหลงตรงนี้เท่านั้นเองหลงเพลินกับมันแล้วก็มาหลงเป็นทาสของสังคมเท่านั้นเองจริงๆแล้วสังคมคือการอยู่กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปคือก็อยู่ด้วยกันยอมรับกันแต่จริงๆแล้วด้วยสังคมที่เราคิดเอาไงเขาว่าคิดเอาแต่ด้วยระบบสังคมจริงๆมันเป็นเพียงว่าให้ตัวกฎหมายนั่นแหละมันเป็นตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กฎหมายยิ่งมากก็หลีกเลี่ยงได้มาก ประชาธิปไตยคืออะไรอิสระต้องการอิสระใช่ไหมสันติทุกคนต้องการใช่ไหมสันติภาพแต่สันติภาพของโลกเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกในเพลงด้วยนะสันติภาพเอ่ยใครเคยฟังแล้วใช่ไหมคืออะไรศีลสมาธิปัญญานี่สันติภาพถ้าทุกคนมีศีลห้าล่ะถูกไหมประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยเท่าเทียมแน่นอนคนละคนจนมีศีลห้าเนี่ยมันมองออกเลยใช่ไหม คนผิดศีลนี่ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นศีลห้าคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเมื่อคนไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเป็นสันติภาพไหมเป็นความเท่าเทียมไหมเป็นอิสระที่แท้จริงใช่ไหมนี่แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นการที่อยู่กันสังคมเนี่ยสังคมที่ถูกต้องที่ดีงามสมัยโบราณของไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะทั่วโลกเขายกย่องแล้วเขาก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากว่าคนไทยทําได้ยังไง เพราะจิตคนไทยส่วนใหญ่จะมีศีลห้านี่ไงสมัยก่อนที่จะมีศีลห้ากันเป็นปกติมากคนโบราณเนี่ยคนถ้าคนแก่จะพูดอยู่คําเดียวทําอะไรก็ไม่เอาหรอกกลัวผิดศีลนั่นแหละกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วมีศีลห้าแล้วก็มีความน่าเกรงกลัวสบายเท่านั้นเองเป็นเทวดาแล้วแล้วพอตายไปก็เป็นจริงๆเนาะพอจะตายก็รู้แล้วเนี่ยจะมารับแล้วเนี่ยเลือกก็เลยจะไปชั้นไหน จริงๆโยมสามารถ
งั้นสมัยนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเมมโมรีเยอะไปความจํากับวัตถุมันเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้ไม่เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่แท้จริงก็เลยเลยไปไงแค่นี้เองงั้นเราก็ต้องกลับมาละทิ้งมันไปซะดีลีทมันออกไปมั่งความจำอะไรต่างๆที่จําได้ทิ้งไปเถอะคิดมาปวดสมองก็เปล่าจริงๆแล้วคิดเป็นทุกข์ที่เรามาบอกไว้แล้วท่านก็ไปดูให้ดีๆลองพิจารณาดูเพราะว่าคิดดีก็ยังเป็นทุกข์เลยทุกข์เพราะความคิดจริงๆตัวทุกข์เกิดแต่เมื่อหยุดคิดเมื่อไหร่สงบแล้วเป็นสมาธิเลยแค่นี้เองเห็นไหมท่านผู้มีปัญญาฟังแล้วก็จะพอเข้าใจตรงนี้ได้แล้ว อันข้อนี้เราก็มาพิจารณาแล้วก็ไม่น่าสงสัยเมื่อประสงค์ปฏิบัติแล้วในประเทศไทยมีเยอะด้วยนะฝรั่งมันยอมรับอาตมาสอนฝรั่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยฝรั่งบอกประเทศไทยเนี่ยมีพลานเยอะแต่ทำไมคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษเขาว่างั้นเราจะตอบไงดีอ่ะทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษละโยมอ่ะฮะเอาตอนนี้เขาขึ้นในนั้นแล้วนะใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะอาเซียนอะไรใช่ไหมแล้วทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษล่ะอ๋อใช่ธรรมะก็เลยบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเขาก็ไม่พูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่อยากจะรู้ความละเอียดอ่อนของธรรมะอยู่ต้องเรียนภาษาไทยฉันก็ไม่รู้จะเอาภาษาอังกฤษคำไหนที่อธิบายให้เห็นสภาวะจิตอย่างเงี้ยเรื่องจริงนะภาษาเขาเนี่ยมันนั่นก็จริงแต่ความละเอียดอ่อนแตกต่างกันเห็นแต่ฝรั่งก็มีศีลนะเห็นกับตัวนี่ดีแต่เห็นก็ได้นะมันไม่ดีที่เรามาใช้เนี่ยพลาดนิดเดียวใช้คำว่าเห็นกับตัวเลยไม่กล้าเห็นกับตัวไงก็เลยพึ่งพ่อแม่จนกระแทกเท้าเองมีลูกมีเมียแล้วก็ยังพ่อแม่อยู่เห็นป่ะอันนี้เห็นก็ได้นะเห็นไหมเบียดเบียนอ่ะฝรั่งมันเห็นกับตัวแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นอ่ะก็เห็นกับตัวแต่ไม่เบียดเบียนใครไปยืมเงินพ่อแม่ไม่ได้นะอายุ17นี่โดนออกจากบ้านเนี่ยรัฐบาลเลี้ยงครึ่งหนึ่งที่เหลือต้องคำนวณแล้วต้องมีคำนวณทุกคนแล้วมาเคยชวนมันไปว่าวันนี้ฉันไปได้และได้มาได้ทิปเยอะไปโกงกันหน่อยไม่ได้แต่ฉันไปเมาฉันไปดื่มวันนี้พรุ่งนี้อาหารกลางวันฉันจะไม่มีเขาคำนวณงั้นเลยนะเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมีไงเพราะว่าถ้าไม่มีไปไหนไปยืมพ่อยืมแม่ยืมญาติไม่ได้เลยห้ามไม่มีใครให้ในสุดก็ต้องควบคุมการใช้ของเราเองก็นี่คือเห็นแก่ตัวเองเอาตัวเองรอดแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นการไม่เบียดเบียนคนอื่นคือศีลใช่ไหมที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ศีลคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยตรงเนี้ยมันพลิกกันอยู่นิดเดียวเองเราเข้าใจกันผิดนั่นการเห็นแก่ตัวโบราณเขาใช้คำว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปเขาพูดยาวหน่อยแต่สมัยนี้มาตัดสั้นก็บอกเห็นแก่ตัวเลยไม่กล้าเลยเห็นแก่ตัวเองไม่ได้ถ้าเราเอาเห็นแก่ตัวเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยถึงเราเขามาขอความช่วยเหลือเราช่วยเขาไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่คนไทยเราไปจิเกงใจผิดแล้วก็ทุกข์กับไอ้เรื่องแค่นี้แหละใช่ไหมตัวเองก็จำเป็นอยู่แต่ว่าแหมสงสารเหมือนกันแต่สงสารเขาไม่มีอุเบกขามันก็ไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของพระวิหาร4เนี่ยมันมาเป็นแพ็กเกจนะเมตตามีกรุณาได้ช่วยเขาเมตตาคือเห็นเขาทุกข์ก็สงสารใช่ไหมอยากจะช่วยกรุณาก็เอาคิดช่วยเขาพอช่วยแล้วก็สำเร็จอนุโมทนาดีใจด้วยแต่ถ้าช่วยเขาไม่ได้ทำไงใช่ แล้วถ้าเขาไม่สำเร็จแล้วทำไงเราก็ไปโกรธด้วยอีกเห็นไหม ใช่ต้องใช้อุเบกขาก่อนแล้วค่ะเป็นนี่ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องอุเบกขาไว้ก็นี่แหละคือเหตุปัจจัยทุกข์มันบีบคั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นแล้วเราก็ต้องค่อยมาตั้งสติตรงนี้ให้ดีแล้วค่อยๆแต่จริงๆก็อุเบกขาใช้ได้ด้วยนะเป็นนี่เขาไม่รู้จะทำไงอ่ะถ้าไม่งั้นมันทุกข์อยู่งั้นแหละถ้าอุเบกขาได้มันลดทุกข์ไปกว่าครึ่งแล้วนะอย่างน้อยมันก็ทำไปแล้วทำไงได้เราก็ไม่ดีนี่นะเนาะมีก็จ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็อุเบกขาไปก่อนทำสตินั่นแหละช่วยได้แล้วต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมาเองบางทีมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดสรรมาเราก็รู้ไม่ได้แต่สติเนี่ยจะช่วยกั้นตรงนี้ได้มันก็จะช่วยให้เราไม่ไปถึงจุดนั้นได้ฉ
เมื่อเราพิจารณาแล้วพระพุทธก็เชื่อถือได้พระธรรมก็เชื่อถือได้พระสงฆ์ก็มั่นใจได้เพราะฉะนั้นทําไงนี่เรามั่นใจแล้วไม่สงสัยวิจิกิจฉาตรงนี้ลาไปแล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตื่นมาพิจารณาแค่นี้ทําใจไว้ไงทุกวันทุกวันเข้าสุดท้ายแล้วไงศีล5มั่นคงรักษาศีล5เริ่มต้นตั้งแต่6 โมงเช้าถึง9 โมงเอา3 ชั่วโมงก่อนเริ่มรักษาศีลแค่3 ชั่วโมง เราจะไม่ให้ผิดศีลเลย5 ข้อเนี่ยภายใน3 ชั่วโมงตั้งแต่6 โมงเช้าถึง9 โมงเนี่ยทำได้ไหมไม่น่ายากนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหลับตาภาวนาโยมทำอะไรก็ทำไปแต่ให้มีสติรู้ไม่มันผิดนี่เรียกว่าศีลานุสตินะเป็นอนุสติข้อหนึ่งในการปฏิบัติจิตสงบได้เลยด้วยทำแค่นี้แหละ3 ชั่วโมง แล้วทำเป็นประจำโยมทำไปสักเดือนหรือโยมจะรู้นั่นนะเข้าทำวันละ3 ชั่วโมงได้อีกหน่อย24 ชั่วโมงสบายมากเพราะสติตัวนี้จะไปกำกับอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยแล้วเปลี่ยนความเคยชินของเราจนเราเคยชินในเรื่องของศีลตรงนี้ได้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นฌานนี่ฌานแล้วนะแล้วมีบาดฐานคือศีลเป็นตัวบาดฐานเห็นไหมมีสติเป็นตัวกำกับถ้าไม่มีสติกำกับเนี่ยศีลมันก็จะให้บริสุทธิ์ไม่ได้ แล้วเรามีสติตลอดเวลาเนี่ยในการที่ดูเมื่อจะทํางานอะไรก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆหรือว่าถ้า5 ข้อไม่ได้เริ่มต้นเอาข้อเดียวก่อนข้อไหนที่รู้สึกว่ามันจะทําง่ายสําหรับเราเอาข้อนั้นเนี่ย3 ชั่วโมงเหมือนกันพอทําได้แล้วเอาละ1 อาทิตย์ทําได้แล้วเพิ่มอีกข้อเพิ่มมาทันมาก็เพิ่มมาอีกข้อทีละข้อไม่ช้านะชาติเนี้ยสําเร็จได้ อันถ้าโยมสามารถทำตรงนี้ได้ต่อเนื่องปิดนรกได้แน่นอนทางไปนรกไม่ต้องไปแล้วเพราะอะไรสังโยชน์3 ข้อนี่คือโสดาปัตติมรรคแล้วนะการไปพึ่งปฏิบัติตรงนี้ประพฤติอยู่ในมรรคมีองค์8เป็นโสดาปัตติมรรคมรรค4ผล4แล้วถ้าโยมไปเห็นอะไรจังทุกขังอนัตตาชัดเจนขึ้นมาสว่างตรงนี้เป็นโสดาปัตติผลเกิดเลยทำยากไหมไม่ต้องมานั่งหลับตาด้วยเอา แต่เดินเดินให้มากไว้สงสัยแล้วก็เดินนั้นตื่นเช้ามาให้ทำแบบเนี้ยถูกต้องเลยฮะเนี่ยปิดนรกวิธีการปฏิบัติเพื่อปิดนรกนี่ยกจิตขึ้นเฉยๆเลยเราอย่าไปมันจะหวังไงถ้าทําอะไรเนี่ยจะทําให้เป็นนั่นเป็นนี่มันจะหวังไปที่นี่แต่ถ้าบอกว่าไม่ไปตรงนี้มันจะระวังตัวนี้แต่ที่ไหนได้มันขึ้นไปเองเห็นไหมถูกต้องไอ้ความหวังก็คือความอยากมันก็ขวางเราหมดเดินชนกระจกใช่ ไอ้ที่หวังก็เดินชนกระจกเห็นอยู่เลยนะพอเดินไปอ้าวไอ้ตัวอยากคือกระจกมาขวางเฉยเลยเดินชนกระจกนะใช่มนุษย์เนี่ยไม่ต้องการบังคับถูกไหมถ้าลองเนี่ยอาตมาที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะโยมจะว่าไงใช่ไหมไม่เชื่อเชื่อไม่ได้แต่เชื่องมงายนะใช่พระเจ้าไม่เชื่อก่อนเนี่ยท่านบอกว่าฟังไปแล้วเอาไปพิจารณาดู สมควรที่จะลองไหมทดลองไงอันนั้นการปฏิบัติธรรมลองทําอย่าไปตั้งใจมากนะแต่รูปเบาๆเนี่ยเขาเรียกว่าลองทําทดลองมันไม่ยังไม่รู้ผลใช่ไหมมันไม่ได้หวังผลข้างหน้าลองดูแล้วผลเกิดยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมลองทํากล้องตัวนี้ดูสิทำยังไงถ้าเรานึกโอ้ทำยังไงทําไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้ทั้งชาติแหละแต่ถ้าเราลองทําเราก็อาจจะได้อาจจะได้ขามันก็ได้ อาจจะไม่ได้ถึงกล้องก็ได้เพราะความสามารถเรามีแค่นั้นใช่หลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าคิดจะทําอะไรเนี่ยต้องตั้งว่าทําได้ไว้ก่อนแล้วก็สําเร็จไปกว่าครึ่งแล้วกําลังใจมันมีแล้วไงเช่นเดียวกับเราที่จะปฏิบัติให้มันเป็นผลเนี่ยถ้าเราทําตรงนี้แค่เนี้ยกําลังใจมันจะขึ้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันจะขึ้นไปเองไม่รู้ตัวหรอกพอถึงอีกทีก็อ้าวมันสบายแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมปล่อยวางได้ทําไมมันละไปได้มันไปมันยังไงล่ะ แต่ถ้าเราไปหวังไปอยากแต่ละไอ้พวกนี้ขวางหมดเลยตัวอยากตัวนี้แหละก็อย่างที่มาบอกแล้วไงตั้งเรียกว่าตั้งสังโยชน์3เป็นตัวหลักในการปฏิบัติเราจะละตัวนี้ก็สักกายทิฏฐิเช้าตื่นมาอย่างหยาบก็นึกถึงเรื่องของความตายไว้ว่าเราต้องตายแน่ๆเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแล้วตายได้ทุกวันก็เห็นหน้ามันเมื่อวานเอ้าเขาบอกมันตายแต่แล้วใช่ไหม ท่านมาก็คงเจอปัญหามาวานเนี่ยเขาบอกคนนี้ตายไปแล้ว อ้าวอนิจจา
ก็ตายแล้วก็ไม่สงสัยไม่แน่อาตมาเดินไปนี่เรียบร้อยก็ได้เกิดไปอยู่ไปสะดุดตรงหินแล้วล้มไปพรุ่งนี้ก็สวด มันเป็นจริงๆถ้าเราทําจิตอย่างนี้ได้นะเราจะไม่กลัวตายแล้วเราจะไม่กลัวทุกข์อะไรหลายๆอย่างเลยแต่ถ้าเราไม่พยายามทําให้คุ้นชินมันจะกลัวแล้วตรงนั้นทุรนทุรายตายลําบากก็ไปไม่ดีด้วยแต่ถ้าเราคุ้นชินกับมันแล้วอ๋อจิบๆใช่ไหมคนเนี่ยกลัวที่จะคิดถึงเรื่องนี้อาตมาได้เจอมาตลอดชีวิตเลยแต่วัยรุ่นละเขาพูดเรื่องตายกับใครเขาพูดเลยเป็นมงคลเลย บอกแล้วอะไรเป็นมงคลล่ะต้องไปกินเหล้าใช่ไหมเราก็ว่างั้นมันจริงๆนะเนี่ยคือสังคมที่เข้าใจผิดที่คิดว่าสังคมอะไรสังคมที่ถูกต้องคือสังคมที่มนุษย์สังคมมนุษย์คือสังคมที่ต้องมีศีล5มนุษย์คือผู้มีศีล5ครบนะมนุษย์สมบัติเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้โยมต้องมีศีลมาแต่มาแล้วลืมก็เลยไม่ครบ ก็เลยเป็นคนไงคนไทยฉลาดไหมเขาใช้คำว่าคนก่อนยังคนก็ไม่ชั่ว แต่ถ้าศีล5ครบบริบูรณ์ก็เรียกว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วแต่ถ้าลายเกรงกลัวสบาปไม่กล้าทำบาปอีกนั่นน่ะสวรรค์สมบัติได้แล้วใช่ไหมกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วก็ง่ายๆนะถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกแล้ววิธีการทําเราก็ทําให้มันคุ้นชินเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหมดเลยสมาธิเดิมเป็นคนที่ใจร้อนมากเร็วเราก็ไม่เชื่อใครยึดมั่นถือมั่นแรง แต่พอสมาธิมันเกิดมันพลิกฟึบเลยโยมแค่นี้เองเอาสมาธิทุกคนที่ทำเนี่ยมีแล้วก็มีแต่ไม่รู้ดังนั้นบางทีมันก็เกิดมันจะค่อยๆไปของมันพัฒนาไปเองไม่รู้ละดีแล้วไอ้รู้ว่าทำสติต่อไปถ้ารู้ว่าเราทำแล้วต้องทำสมาธิแล้วพอมันเกิดเนี่ยมันจะยึดตัวนี้ตรงนี้อันตรายเหมือนกันยึดดีเห็นไหมไปยึดแต่ห้องแอร์อย่างเดียวตอนนี้โดนร้อนไม่ได้แล้วละลาย ก็เลยทุกข์หนักเลยเห็นไหมเราต้องมาเจออ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองร้อนก็รู้ว่าร้อนเย็นก็รู้ว่าเย็นก็เท่านี้แหละแต่เมื่อไหร่ที่มันร้อนมากๆไม่ไหวก็หลบก็ไปหน่อยประชาร์จแบตมีกําลังขึ้นมาก็ออกมาชนกันใหม่อ๋อโอเคพอทนได้นี่คือหลักการว่าสมถะและวิปัสสนาต้องไปด้วยกันจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ไปด้วยกันวิปัสสนาอย่างเดียวบางทีมันก็ร้อนเกินไป มันก็แห้งแล้งไปหน่อยสมถะอย่างเดียวมันก็ติดแต่สุขอยู่อย่างเดียวก็ไปสงบมากไปนั้นก็ไปทั้งสองอย่างแต่วิธีการปฏิบัติมันต้องมี4ทางด้วยกันทางสุขวิปัสสโกนี้ก็เป็นแค่ทางหนึ่งที่จะสําเร็จนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาล้วนๆแต่ว่าก็จะมีเตวิโชวิชา3อภิญญา6แล้วก็อะไรปฏิสัมภิทา อีก3ทางใน3ทางนั้นมันเป็นเรื่องว่าไปคลายความสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์คลายความสงสัยในเรื่องของมรรคผลจะเริ่มคลายไปแล้วก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นมาพวกนี้ก็สามารถก็สําเร็จเร็วแต่ถึงจุดนะทํากําลังของมันให้สม่ําเสมอให้เป็นความเคยชินก็จะสําเร็จตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอีก4ทางเนี่ยพอปฏิบัติคนก็หาว่าจะหลงทางหลายคนก็บอกจะไปติดสุขนะถ้าเข้าฌาน หลวงปู่บอกให้มันได้เถอะมันได้ง่ายๆที่ไหนแล้วคนจะมีฌานเนี่ยแต่อดีตต้องทํามาแล้วถึงจะเข้ามาได้ถ้าไม่มีก็ไม่ยากก็มันทําเท่านั้นเองแล้วก็มันทําอย่างที่นำมาบอกเราก็จะละสักยติทิฏฐิได้ใช่ไหมก็นึกถึงอย่างเงี้ยนึกถึงกายเราบ่อยๆความไม่สะอาดของกายนึกถึงความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนของเรามีอยู่แต่ไม่ใช่เป็นตัวประกอบมาด้วยอาการ32เท่านั้นเอง จริงๆก็ค้นหาในตัวเองว่าเราอยู่ที่ไหนลองดูทั้ง32อย่างในกายแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นความว่างตรงนั้นได้ถ้าคิดอยู่ตรงนี้ข้อที่1ถือว่าโอเคแล้วผ่านสักยติทิฏฐิแล้วก็พิจารณาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณยังไงจริงๆน่าเชื่อถือไหมอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าคิดได้ตรงนี้ตรงนี้ข้อที่2ก็ละแล้วข้อที่3ก็มั่นคงในศีล5ก็เริ่มต้นอยากที่บอกวันละ3ชั่วโมงก่อน ตื่นมา6 โมงเช้าถึงเก้าโมงเอาเลยนะที่มาเคยบอกตื่นมาก็กราบพระ5ครั้งแล้วก็นโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทาน5ข้อสมถะวิรัติด้วยตัวเองสูงขึ้นกว่ารับจากพระอีก1ขั้น
จนกระทั่งมันเข้าไปอยู่ในจิตตลอดเวลามีศีลตลอดไม่กล้าทําบาปอันนั้นก็เรียกว่าสมุเฉทวิรัตถ้ามีศีลอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ผิดเลยนั้นเป็นเทวดาแล้วนะก็เอาก่อนสมมติว่า5 ข้อมันไม่ได้ก็เอาก่อนข้อใดข้อหนึ่งเอาสักข้อหนึ่งก่อนที่เรารู้สึกว่าพอจะทําได้ค่อยๆทําไปข้อหนึ่งถ้าได้แล้วต่อเนื่องสักอาทิตย์หนึ่งเอาละเพิ่มมาอีกข้อหนึ่ง นะเพิ่มมาก็6 โมงเช้า9 โมงเอาแบบเนี้ย3 ชั่วโมงแบบนี้แหละก็ทําค่อยๆทําเพิ่มๆจนครบ5 ข้อได้โอเคแต่ถ้าใครสามารถ5 ข้อทีเดียวก็นั่นก็ถือว่ามีกําลังเยอะก็ทําได้เลยถ้าสามารถทําไปได้สักเดือนเดี๋ยวอยู่จะเห็นความเป็นแปลงตัวเองแหละนี่เราก็เขาเรียกว่าไม่ศีลปฏิปมาแล้วไม่รูปคําในศีลมั่นคงในศีลเมื่อมั่นคงในศีล5นี่เข้าไปอยู่ในเป็นสมุจเฉทวิรัตก็เรียกว่าอะไรโสดาบัน โสดาบันศีล5มั่นคงไม่ผิดศีลเด็ดขาดนั่นแหละอริยบุคคลแล้วง่ายไหมไม่ยากนะถ้าตั้งใจให้มันถูกแล้วก็ทําให้มันถูกเพราะฉะนั้นเราทําเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเด่นอยากจะดัง อยากจะเก่งที่ทําไปแล้วทําด้วยความอยากผิดพลาดแล้วเห็นไหมเปลี่ยนแปลงสมัยยังไม่ช้าหรอกค่อยๆทําตามความถูกต้องตามความเป็นจริง เราก็จะถึงความสำเร็จตรงนั้นได้โดยไม่ยากใช่ไหมไม่ต้องทำแรงมากด้วยแล้วก็ไม่ใช่หย่อนเกินไปด้วยไม่อัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานเอาเลยเอาจริงเอาจังอดข้าวอดน้ำอดนอน ใช่ไหมแต่อดนอนนี่ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคนะเป็นการฝึกฝนตรงนี้ไว้เพื่อจะดูนิวรณ์เพื่อจะทำต่อเนื่องเท่านั้นจะให้ได้ผลแล้วก็ต้องดูกำลังเราอดข้าวก็เหมือนกันอดได้แต่ว่าต้องดูกำลังเรา ว่าเราทำแล้วมีผลยังไงผลได้ผลเสียเป็นยังไงทำทุกอย่างต้องมีการพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลถึงจะถูกต้องตามธรรมมันจะอยู่ตรงกลางได้ไม่จะยึดความชอบและไม่ชอบมีแค่นี้เองใครสงสัยไหมสงสัยอะไรถามได้รับไม่มีความรักเป็นความร้ายพุทธเจ้าบอก หลวงพ่อก็แต่งเพลงอีกว่ารักไม่เป็นเพราะอะไรพลังเราหยุดอยากให้เขามาทําให้เรามากกว่ามันมาจากเหตุตรงนั้นแหละมันโลภโกรธหลงอยู่ด้วยกันหมดเลยพลังรักแต่แล้วเราก็มันเข้ารักแล้วมันอยากได้อะมันเป็นตัวราคะใช่ไม่มีมันไม่มีมันมีตัวนั้นนั่นแหละที่ต้องการนั่นแหละก็ ก็นี่ไงสติมันกลับมาสติมันกลับมานั่นแหละถ้าปล่อยความคิดไปแล้วมันก็จะไปละปล่อยความคิดไปทางชอบมันก็เป็นกามฉันทานิวรณ์ถ้าตั้งสติกลับมาไอ้ตัวนี้ดับแต่ถ้าปล่อยความคิดไปทางไม่ชอบเป็นพยาบาทนิวรณ์ถ้าตั้งสติกลับมาไอ้ตัวนี้ก็ดับ เดี๋ยวงุนงิงงุนงานพวกสร้างลำคาญใจก็เป็นอุตจักกูจานิวรณ์พอคิดนู่นคิดนี่คิดสารพัดนักเข้านักเข้าก็สงสัยเห็นไหมก็ไปเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์นักเข้านักเข้าก็เป็นไงเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนสีน้ำมิถานิวรณ์ครบ5เลยเริ่มจากคิดเท่านั้นเอง ก็ต้องทำสติเข้ามาทำสติเข้ามาดูลมเหมือนกันจะไปดูจี้มันอยู่ที่เดียวดูอย่างนี้ปิ้นออกแล้วเดี๋ยวไปแล้วดูปล่อยดูปล่อยดูปล่อยใครทำอย่างนั้นฮะใช่อย่าให้ดูต่อเนื่องอย่างนั้นดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยแต่จิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ปล่อยมันไม่ต้องไปจดจ้องเท่านั้นแหละค่ะเพราะลมเนี่ยมันดูระยากมันละเอียด ส่วนมากต้องเข้าต้องเป็นสมาธิระดับหนึ่งแล้วคณิกะแล้วเราก็มาดูลมจ้ะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการวิตกวิจารณ์ในลมเป็นฌานได้แต่ก็เป็นวิปัสสนาได้นั้นในเรื่องขั้นต้นเนี่ยกายเนี่ยตัวหยาบทําได้ท่านถึงได้ให้กรรมฐาน5ไงเกสาโลมานขาตันตาตะโจแค่นี้แหละได้ตรงนี้ก็ทําได้นึกท่องมาเฉยๆนี่แหละท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาเผลอปุ๊บ สงบไปบางทีก็เห็นมาเฉยๆได้ก็มีอันนี้ก็ไม่แน่แล้วแต่ใครชอบรับประทานยังไงก็ค่อยๆแต่ย้ายให้มันเลยกายก็แล้วกันให้อยู่ในกายเรานี่แหละฮะ
ใช่เอาจิตมารู้กายก่อนแต่สุดท้ายเราต้องการเอาจิตรู้จิตถ้ารู้จิตได้นี่คือต้นคิดมันจะดับสุขอื่นถ้าคิดไม่คิดแต่แล้วมันไม่พูดละมันก็ไม่ทำละเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้เท่านั้นเองถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะเป็นผลเนาะคนอื่นมีใครสงสัยอีกไหมไม่สงสัยหรอข้างหลังสำเร็จหมดแล้วเขาไม่สงสัยนี่สำเร็จนะจะบอกให้ เขาพูดไปแล้วเนี่ยสำเร็จด้วยการฟังก็มีเนี่ยถ้าตั้งสติฟังจริงๆก็สามารถพัฒนาจิตขึ้นไปเลยแล้วก็รับตรงนี้ไปก็ไปต่ออันนี้เราก็จะรู้ถ้าเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ท่านบัญญัติให้ทําอะไรเราก็ทําตามท่านห้ามอะไรเราก็ไม่ทําท่านนี้เองก็จะเป็นผลขึ้นมาได้นะก็เอวังหมดเวลาสุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีสติ ตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างคิดพิจารณาจนเห็นตามความเป็นจริงได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาทุกประการให้จนกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร